ลายคนเลือกดื่มน้ำผลไม้เพราะมีรสชาติหวานหอมชื่นใจทั้งยังเชื่อว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นเดียวกับการกินผลไม้ทั้งลูกถ้าว่าน้ำผลไม้อาจไม่ใช่เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพอย่างที่คิดเสมอไปเพราะอาจมีน้ำตาลปริมาณมากพอๆกับน้ำอัดลมและหากดื่มมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ด้วยปัจจุบันมีเครื่องดื่มประเภทน้ำผักผลไม้วางขายอยู่ทั่วไปหลากหลายรูปแบบนานายี่ห้อทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้าหากจะแบ่งประเภทสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทเท่านั้นคือ 1. น้ำผักผลไม้แบบคั้นกันสดๆไม่มีการเติมสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้น 2. น้ำผักผลไม้ที่ผ่านกรรมวิธีผลิตขึ้นด้วยวิธีการถนอมอาหารปกติในน้ำผักผลไม้จะมีกากใยอาหารหรือไฟเบอร์ซึ่งไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นไฟโตเคมีคอลมีคุณสมบัติอมน้ำขณะที่อมน้ำจะเกิดน้ำหนักไหลผ่านระบบลำไส้กระเพาะโดยขณะไหลผ่านจะไปกวดล้างสิ่งต่างๆที่ตกค้างให้ออกไปจากร่างกายด้วยฝรั่งจึงกล่าวว่าไฟเบอร์ได้จากผักผลไม้เปรียบประดุจไม้กวาดที่กวาดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายเมื่อไม่กินผักไม่กินผลไม้ที่มีกากใยโรคภัยก็ตามมาเครื่องดื่มประเภทน้ำผักผลไม้มักโฆษณาว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือใช้คำกล่าวอ้างว่าเพื่อสุขภาพหรือร่างกายจะดูดซึมวิตามินแร่ธาตุต่างๆไปใช้ได้ดีกว่าหรือช่วยให้ระบบย่อยอาหารได้พักจากการย่อยกากใยอาหารรวมถึงอวดอ้างสรรพคุณในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายต่างๆเช่นช่วยป้องกันมะเร็งส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดน้ำหนักขับสารพิษเป็นต้นเพราะล้วนยังไม่มีหลักฐานหรืองานวิจัยใดระบุได้ว่าเป็นเรื่องจริงจริงๆแล้วน้ำผักผลไม้ที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อมีส่วนผสมของน้ำผักผลไม้สารกันบูดวัตถุแต่งกลิ่นรสสังเคราะห์แต่ไม่มีกากใยหรือใยอาหารหรือไฟเบอร์ดังนั้นจึงควรรู้เท่าทันก่อนซื้ออย่าลงเชื่อฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่เขียนว่าเป็นน้ำผักผลไม้100%